พบกับรายการต่างก็ดีกับความดีที่แตกต่างพิธีกรโดยโอมสมรสนามวลสายแอนนี่อภิรดีวรรณวงศ์สอนอาจารย์อัญชัยวัฒน์เหลืองจริยากูลต่างดร.เพชรยุภาบุญสวยดีจรุงรัตน์กลุ่มก่อการดีเพื่อแผ่นดินทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองทางช่อง WBTV ยังคงมีกลิ่นไอของความเป็นไทยกับชนชาวไทยลือที่นั่นนะครับการเดินทางในครั้งนี้สนับสนุนโดยบริษัทแม่ของ Delta Travel Agency ชมครับรายการต่างประเทศของในวันนี้นะครับเราได้ยกกองเดินทางไปถึงมณฑลยูนนานนะครับเพื่อที่จะตามรอยอารยธรรมชนชาติไทลื้อณ12ปันนาหรือว่าเชียงรุ่งนะครับซึ่งเป็นดินแดนจีนตอนใต้โดยการเดินทางไปตามแม่น้ำโขงนะครับผ่าน3ประเทศก็คือไทยลาวแล้วก็ไปถึงประเทศจีนนะครับด้วยโปรแกรมที่เดินทางไปกับบริษัทคุณผู้ชมครับนี่คือบ้านติ้วนะครับติ้วที่แปลว่าหิ้วนะฮะอยู่ที่ยูนนานเชียงรุ่งนะครับหรือว่าเชียงรุ้งนะครับเป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนานของจีนเมืองในตระกูลเชียงที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจมาสืบเนื่องยาวนานและน่าไปเยือนสักครั้งนะครับหลายคนบอกว่าที่นี่เคยเป็นชาวไทยมาก่อนด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านมาเที่ยวชมที่ในหมู่บ้านไทลื้อนะคะวันนี้เรามาเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อบ้านติ๋วนะคะบ้านติ๋วคือว่าหิ้วนะคะบ้านที่หิ้วของนะคะคือว่าทำไมต้องเรียกว่าบ้านติ๋วก็คือว่าเมื่อสมัยก่อนนะคะตอนที่ในหมู่บ้านไทลื้อนะคะคือไปเที่ยวไปไหว้พระแต่ว่าเมื่อก่อนนะคะไม่มีพระพุทธเจ้านะคะไม่มีวัดที่ในหมู่บ้านแล้วก็ต้องไปอีกภูเขาสูงๆนะคะก็เลยว่าคนในหมู่บ้านก็เลยหิ้วของอะค่ะหิ้วใส่ในตะกร้าเล็กๆนะคะก็เลยไปที่ในภูเขานะคะไปไหว้พระแต่ว่าถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่ตอนนั้นมาก็เลยพระพุทธเจ้าตุเปียอย่างเงี้ยเขาก็เลยถามว่า
ที่มาจากหมู่บ้านไหนคะแต่ว่าคนแก่เขาตอบไม่ถูกนะคะก็เลยว่าตอนขาไปอะค่ะหิ้วของมาไม่รู้ว่าจะชื่อหมู่บ้านอะไรก็เลยตอบว่าหิ้วของไปก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านติ้วแล้วอยู่ที่ไหนคือที่หมู่บ้านนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ใน12ปนานะคะห่างจากในตัวเมืองเชียงรุ่งนะคะ10กิโลค่ะ10กิโลแล้วก็เป็นอำเภอเป็นตำบลหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับอำเภอเชียงรุ่งนะคะอยู่ในกาดทรายนะคะกาดทรายแถวกาดทรายนะคะขอบคุณมากนะคะปัจจัยโดยพระโรธรรมาปัจจันติอาอยู่วันโลสุขังขะลังสัยยันโตโพธิยามุเลสังขยานังยันติยุหันโนเอมีวัจโยคนสู้เจสู้เจมังการักอภรณ์จิตาอภรณ์กิจเอวทายโกคาริอภิเสกิสัพพุทธานังอันสัพพโตปโมตยันติสุนัขตังสุมังการังสุภาตังสุอิตาสุขโนสุมังหุตุจัสุยิธรรมภูมิจริสุภวันตุสัพพมังการังนักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาสุทีภวันตุทีภวันตุสัพพมังการังนักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสตาสุทีภวันตุทีภวันตุสัพพมังการังนักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาสุทิภวันตุเตอนุโมทนาบุญให้กับคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับคุณชมครับจากรายการต่างก็ดีกับความดีที่แตกต่างที่วัดบ้านติ่วหรือว่าบ้านติ่วที่12ปนาอยู่นานนะครับเชียงรุ่งคุณผู้ชมครับภาพบรรยากาศด้านหลังนี่คือวัดบ้านติ่วนะครับติ่วหรือว่าติ่วที่แปลว่าหิ้วนะฮะเป็นของเป็นวัดที่เก่าแก่ของชนเผ่าไตลื้อนะครับก็บรรยากาศที่เห็นด้านในเมื่อกี้นะฮะก็จะมีชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อที่จะมาไหว้พระด้วยแล้วก็บางคนก็มาทำบุญนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่สังเกตเห็นว่าปฏิมากรรมฝาผนังก็จะจากการวาดนะครับนี่คือหมู่บ้านของชาวไตลื้อนะครับอยู่ที่12ปันนามณฑลยูนานประเทศจีนครับหลายคนบอกว่านั่นคือเชียงใหม่เมื่อ 40-50 ปีก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ที่เห็นนะฮะก็เป็นร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารแบบอันนี้เป็นไกด์นะครับน้องบัวตัวดีนะฮะตัวดีหมายถึงน้องบัวคนสวยนะครับต้องบอกว่าน้องบัวอีบัวตัวดีนะฮะไม่ได้เป็นคำหยาบนะครับแต่หมายความว่าเป็นคนสวยอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปลูกทัวร์นะครับท่านผู้สูงอายุทั้งหลายนะฮะโอหารแซ่บมากนะครับมีความเหมือนอันนี้เป็นอาหารดั้งเดิมของชาวไทลือเลยนะครับนี่นะฮะเราก็ไปเที่ยวไปทัวร์หลายที่ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือว่าวิถีชุมชนตอนนี้เราไป12ปนา Nationality Museum นะครับก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่มากๆนะฮะรวบรวมเอาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มิวเซียมพิพิธภัณฑ์ที่เรียกได้ว่ามาที่นี่ทำให้รู้ถึงประวัติอารยธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ของชนชาวไทลื้อแล้วก็ชาวจีนมณฑลยูนานนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการศึกษาเรียนรู้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้อย่างครบครันนะครับจะสังเกตเห็นว่าก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้ความเป็นมาของชนชาวไตลื้อแล้วก็ชนเผ่าต่างๆรวมทั้งชาวจีนที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศนะครับนั่นคือมณฑลยูนานด้วยนะครับทางรายการต่างก็ดีของเรานั้นทั้งทีมงานแล้วก็ลูกทัวร์ของบริษัทแม่ของ Delta Travel Agency ต่างก็มีความตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้เพราะว่าอย่างที่หลายคนทราบนะครับจริงๆแล้วก็เหมือนกับชนเผ่าที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นม้งเย้าหรือว่าชาวไทยลื้อต่างๆนะฮะนี่แหละครับเป็นการจัดอย่างดีมีภาพประกอบมีข้อความเหมือนกับว่าเราได้ไปศึกษาแล้วก็ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะฮะจะสังเกตได้ว่ามีสิ่งของเยอะแยะมากมายมีความเหมือนกับทางเหนือไหมครับเหมือนกับทางชนเผ่าทางที่ราบสูงของหลายจังหวัดในประเทศไทยทางภาคเหนือนะครับคุณผู้ชมครับที่12ปนานะครับประกอบด้วย3อำเภอก็คืออำเภอเมืองฮัมหรือกาลัน
ป้านะฮะอำเภอเมืองไห่และอำเภอเชียงรุ่งเมืองนี้นะครับเป็นถิ่นที่อยู่ของชนชาวไทลื้อที่มีวัฒนธรรมของตนเองที่เด่นชัดทั้งภาษาและการแต่งกายชาติพันธุ์สถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนและก็อาหารการกินต่างๆนะครับนี่คือที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของที่12ปันนานะคะข้างในมันก็จะเก็บของที่เก่าแก่ของที่ชนเผ่าของที่12ปันนานะคะ12ปันนานี้จะประมาณจะมีอยู่13ชนเผ่านะคะชนเผ่าหลักก็เป็นเตลื้อนะคะและต่อมาก็เป็นอาขานะคะที่เหลือก็เป็นชนเผ่าผู้ลังนะคะจีโน่ลาคูนะคะทั้งหมดจะมีอยู่12ชนเผ่านะคะแต่ว่าอยู่ที่ของเก็บของที่ข้างในนี้นะคะส่วนมากจะเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยนะคะชื่ออะไรหนูชื่อตาลค่ะถ้าเผื่อว่ามาเที่ยวที่ใน12ปันนานะคะก็ขอเชิญมาชมที่พิพิธภัณฑ์ที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าข้างในมันจะเป็นเก็บของที่เก่าแก่ของที่12ปันนานะคะจุดนี้นะคะก็คือตึกนี้เขาเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของ12ปันนาเป็นตึกที่เก็บสินค้าของเก่าเก็บโบราณของ12ปันนาเลยไม่ว่าถึงเล็บถึงที่เม็ดเหรนหรือว่าอันใหญ่ถึงชิ้นที่ว่าเครื่องไถนาหรือว่าเป็นแผ่นที่ดินขอในบ้านที่เขาสร้างบ้านนั่นนะคะก็คือเก็บได้นี่หมดแล้วก็ยังมีผ้าของเก่าๆโบราณของ12ปันนาด้วยแบบผ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นปั่นฝ้ายและผ้าเป็นผ้าปูนะคะนี่ผ้าหรือว่าเป็นผ้าตุงตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับคนไทลื้อเขาจะใช้ในวัดนะคะทําตรงด้วยนะคะผ้าของไทลื้อมีหลายอย่างค่ะทอผ้าทอลายผ้าปั่นฝ้ายทอผ้านะคะกระบุงที่เครื่องไถนาเครื่องตกปลานะคะมีครบทุกอย่างนะคะของสิ่งเก่าเก็บโบราณนะคะของ12ปันนาอยู่ในตึกนี้เก็บได้หมดเลยนะคะชื่อตึกอะไรเอ่ยชื่ออะไรคะตึกที่นี่ตึกนี้เขาเรียกว่าที่สร้างปั่นหน้าโบวู่กวนนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ของจังหวัด12ปันนาค่ะเมื่อก่อนมันอยู่ที่จุดเก่าของจุดเก่าของที่วังเก่าของไทลื้อนะคะแต่ว่าพอดีว่าตรงนั้นก็คือตอนนี้ก็คือคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังนั่งรถกอล์ฟนะครับเพื่อที่จะไปเข้าไปดูด้านในนะฮะนี่คืออุทยานแห่งชาติเขาเรียกว่าเป็นสีสวงวนาเวอร์จินฟอเรสต์พาร์คนะครับเรากำลังจะเดินทางจากที่ตรงที่ทางเข้านะครับเพื่อจะไปดูนกยูงนะครับก็บอกว่ามีนกยูงที่สวยงามแล้วก็ตามไปดูด้วยกันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการต่างก็ดีกับความดีที่แตกต่างสัญจรตอนนี้มาอยู่ที่12ปันนานะครับที่อุทยานป่าดงดิบ12ปันนาชิงสวงบ้านนา Virgin Forest Park ตอนนี้เรากำลังมาดูนกยูงนะครับแล้วก็การแสดงที่นี่
ที่เห็นด้านหน้านะครับนั่นคือกว้านทองเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่รีสอร์ทนกยูงตั้งอยู่มีการเล่าลือว่าสถานที่แห่งนี้เคยมีเจ้าหญิงนกยูงหนานมู่หนอนาคกับเจ้าชายเจ้าชู่ถวนพบหน้ากันรู้จักกันเข้าใจกันและเกิดนิทานความรักประทับใจของพวกเขาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเมื่อเวลาหนุ่มสาวพื้นเมืองชาวไทยใหญ่แต่งงานพวกเขาล้วนชอบไปถ่ายภาพที่นี่นะฮะที่ระลึกที่กว้านทองหวังว่าการแต่งงานของพวกเขาสามารถมีความสุขเหมือนกับเจ้าชายและเจ้าหญิงตอนนี้มีการแสดงที่กว้านทองนะครับเราอยู่ที่ชิงชวงบานนาVirgin Forest Park นะครับที่มณฑลอยู่นานชมครับนกยูงเริ่มบินมาแล้วนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือความสวยงามและความงามความเป็นอิสระบนอากาศในการบินของนกยูงนะครับเห็นไหมฮะหญิงสาวได้เป่านกหวีดนะครับนกยูงจากธรรมชาติได้บินมาแล้วนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากนะครับอีกครั้งนะฮะขอบคุณบริษัทแม่ของ Delta Travel and Agency นะครับที่พารายการต่างก็ดีเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ผู้ชมครับตอนนี้นกยูงป่าได้บินมาอย่างสวยงามนะครับหลังจากที่พวกเขาและเธอได้ยินเสียงนกหวีดจากสาวชาวยูนนานนะครับที่12ปันนามาแล้วครับบินมาสวยงามนะฮะโอ้เขาเรียกว่าเป็นการบินมาแบบธรรมชาติแฮปปี้แลนดิ้งมากนะฮะสง่างามล้ำค่านะครับพร้อมกับดนตรีจีนนะครับนะฮะบางตัวก็มีหางนกยูงสวยงามนะครับถึงแม้บางตัวอาจจะไม่มีหางแต่ก็แลนดิ้งได้อย่างสวยงามนะครับมาแล้วครับมาฝั่งนี้นะฮะมาใกล้ๆนะครับสาวชาว12ปันนาผู้นี้นะครับเธอได้เป่านกหวีดพร้อมกับให้อาหารเหล่าบรรดาฝูงนกยูงเป็นนกยูงป่านะครับที่บินมาจากป่านะฮะนี่คือซินซัวบ้านนาเวอร์จินฟอเรสต์พาร์คนะครับใครที่อยากจะซื้ออาหารนกยูงนะครับก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็ฟีดได้นะฮะหรือว่าให้อาหารนกยูงได้นะครับแ
แต่เกิดมาไม่เคยเห็นนกยุงเยอะขนาดนี้เลยครับคุณชมครับนี่คือ12ปันนานะฮะอยู่มณฑลยูนานของประเทศจีนนะครับที่เชียงรุ้งนะฮะบินมาแล้วครับตามมาแล้วฮะเห็นไหมครับเพราะว่านกยูงเหล่านี้ได้ยินเสียงนกหวีดนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นสกิลเป็นทักษะที่ทุกวันเกิดการโชว์แบบนี้นะครับและก็นอกจากนั้นที่นี่ยังมีตำนานยาวนานมากสระที่เห็นด้านหน้านั่นคือเป็นกว้านทองนะครับกว้านทองนี้เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นการโชว์อารยธรรมวัฒนธรรมของชาวมณฑลยูนานนะครับหรือว่าชาว12ปันนาที่นี่นะครับสีสันสวยงามนะครับนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่12ปันนานกยูงและก็ช้างยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้อีกด้วยนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเสาไฟฟ้าหรือว่าสถานที่ต่างๆก็จะสร้างขึ้นเป็นรูปนกยูงนะครับรายการต่างก็ดีกับความดีที่แตกต่างหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมที่ได้ติดตามคลิปนี้หรือว่าติดตามในรายการต่างก็ดีทางช่อง WBTV นะครับได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ไม่ว่าเราจะเป็นคนสัตว์หรือว่าสิ่งของอะไรก็ตามนะครับเราล้วนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้หากเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับอีกหนึ่งหลักธรรมที่จะเดินตามรอยเท้าพ่อนะครับมีความรักและความเมตตาธรรมะคือธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมะก็เหมือนกับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติก็ได้ธรรมะนะครับวันนี้อมสมรชนะบุญสารขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามอมสมรชนะรายงานจาก12ปันนามณฑลยูนานประเทศจีนSwiss Innovation Challenge Thailand 2017ครั้งแรกในประเทศไทยชิงเงินร่วมล้านพร้อมโอกาสก้าวสู่ Smart Startup คุณชมครับวันอังคารที่17มกราคมที่ผ่านมาณห้อง Lotus ชั้น B2 Movenpick Hotel สุขุมวิท15คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ University of Applied Science and Arts Northwestern Switzerland School of Businessจัดงาน Swiss Innovation Challenge Thailand 2017กับโอกาสก้าวสู่ Smart Startup ชิงเงินร่วมล้านดูงานที่ประเทศสิงคโปร์หรือสวิตเซอร์แลนด์ฟรีนะครับโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมเจตทินพงศ์ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติมิสเตอร์วิกเตอร์วาบริก้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงรองหัวหน้าภารกิจสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์
ในประเทศไทยและรองศาสตราจารย์ดร.พิภพอุดรคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมงานจากความสำเร็จของ Swiss Innovation Challenge ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักธุรกิจสตาร์ทอัพรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจได้ฝึกทักษะความรู้ความคิดสร้างสรรค์การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการนี้ได้เริ่มขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ2ปีที่แล้วณ University of Applied and Arts Northwestern Switzerland FHNW จากนั้นจึงได้ตัดสินใจเริ่มการประกวดดังกล่าวในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในเอเชีย Swiss Innovation Challenge Thailand คือโครงการการแข่งขันประกวดนวัตกรรมความคิดทางธุรกิจในระยะเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพรวมทั้งธุรกิจที่ก่อตั้งมานานแล้วของคนรุ่นใหม่ไฟแรงเพื่อได้มีโอกาสแสดงความสามารถและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมโปรแกรมสนับสนุนและแนะนำผู้ผ่านการคัดเลือกตลอดช่วงเวลาที่ร่วมโครงการเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจก้าวสู่ขั้นตอนต่อไปอย่างแข็งแกร่งโดยที่เพื่อนๆมีโอกาสที่จะชนะคว้าเงินรางวัลและได้รับเชิญเข้าร่วมอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ประเทศสิงคโปร์หรือสวิตเซอร์แลนด์ผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างสรรค์โปรเจกต์สตาร์ทอัพที่คิดว่าโดดเด่นหรือเวิร์กสุดๆเป็นภาษาอังกฤษมาได้ไม่อั้นเปิดรับสมัครและส่งผลงานวันนี้ถึง17กุมภาพันธ์ศกนี้นะครับพร้อมลงทะเบียนได้ทางเว็บตามที่ปรากฏหน้าจอนะครับห้ามพลาดนะครับ1ปีมีแค่ครั้งเดียวติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.swisschallenge.org/thailand นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีๆอย่าลืมส่งแฮชแท็กแชร์วนไปหรือว่าแฮชแท็กมีแล้วให้ได้และแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับผู้ชมหรือว่าคนอื่นที่มีความสามารถกับการแข่งขัน Swiss Innovation Challenge Thailandค่ะสำหรับนุชนะคะและทุกๆคนนะคะก็สามารถที่จะดำเนินตามรอยพระยุคลบาทนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้นะคะในคำสอนหลายอย่างในพระราชดำรัสหลายอย่างซึ่งเราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันคือในแต่ละหน้าที่บทบาทตำแหน่งทางสังคมของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านได้ทิ้งไว้ให้นะคะในพระราชดำรัสคำสั่งสอนหลายอย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะของทุกคนอย่างตัวนุชเองง่ายๆเรามีครอบครัวมีลูกสิ่งที่เราทำได้คือทำหน้าที่บทบาทของแม่ที่ดีนะคะให้สอนลูกให้มีความเพียรพยายามรวมถึงตัวเองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก่อนด้วยนะคะทำอะไรให้มีความเพียรอย่างเช่นว่าลูกกำลังเรียนหนังสือเราก็ต้องทำให้ลูกเห็นว่าการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของการเรียนและในวิชาชีพต่างๆเนี่ยก็เริ่มจากการมีความเพียรพยายามมานะอดทนประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมหรืออะไรเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกนะคะคือให้ใช้ชีวิตในลักษณะที่มีความสุขในสิ่งที่เรามีอยู่ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองในสังคมเนี่ยให้ดีที่สุดค่ะ อย่ารักพ่อเป็นค่อยคำนะครับแต่สิ่งที่คนไทยควรทำคือน้อมนำทำตามคำที่พ่อสอนสิ่งที่ผมยึดถือมากๆเลยนะครับก็คือความเพียรครับเพราะว่าไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยปราศจากความเพียรแน่นอนครับการทำอะไรตอนแรกยากเสมอครับแต่ยากไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะครับเพราะถ้าทำต่อไปทุกอย่างจะง่ายเองอย่างการขับรถสังเกตไหมครับวันแรกยากมากตอนหัดขับตอนแรกยากมากแต่ลองขับไปบ่อยๆสิครับมันยากตรงไหนครับมีใครตัวนี้ขับรถเป็นขึ้นไปบนรถคิดว่าจะขับไม่ได้ไหมครับมันเป็นสิ่งที่เราทำได้อยู่แล้วเราผ่านความยากมาเพราะความเพียรครับเพราะฉะนั้นทุกความเพียรสำเร็จได้ทุกความยากสำเร็จได้ถ้าหัวใจทุกคนมีความเพียรครับWe'll be right back.
ับชมรายการต่างก็ดีชมค่ะ